ัญหาจราจรติดขัดและระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ทั่วถึงจักรยานยนต์รับจ้างเป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายทันใจเมื่อจักรยานยนต์รับจ้างเป็นที่ต้องการมากจึงเป็นอาชีพอันดับต้นๆของผู้ว่างงานหรือผู้ต้องการหารายได้เสริมจากงานประจำรวมถึงผู้ที่พ้นจากการต้องคดีจึงเกิดปัญหาตามมาทั้งการก่อเหตุชิงทรัพย์ลวงผู้โดยสารไปล่วงละเมิดบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตย้อนไปเมื่อ1มกราคม2558กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศกำหนดลักษณะและรูปแบบเสื้อวินแบบใหม่เพื่อจัดระเบียบผู้ขับขี่เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารตัวเสื้อต้องติดแถบสะท้อนแสงติดบัตรประจำตัวเสื้อวินจักรยานยนต์สาธารณะแสดงรูปชื่อสกุลพร้อมหมายเลขประจำตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังและหมวกนิรภัยทั้งสองข้างและเมื่อ28มกราคม2562กรมการขนส่งทางบกได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมระบุว่าเสื้อวินที่ทางราชการออกให้ไม่สามารถปล่อยเช่าหรือซื้อขายได้โดยเสื้อวินต้องมีบัตรติดเสื้อและรถต้องจดทะเบียนถูกต้องเป็นป้ายเหลืองเพื่อควบคุมคุณภาพผู้ขับขี่และป้องกันเหตุอาชญากรรมเมื่อถูกควบคุมด้วยกฎหมายหลายพื้นที่จึงเกิดวินเถื่อนเช่นพื้นที่การดูแลของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อมีสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตพบการร้องเรียนหลายรูปแบบทั้งข่มขู่ทำร้ายร่างกายเก็บค่าโดยสารเกินราคาพกพาอาวุธจนเจ้าหน้าที่ต้องออกมากวดขันกวาดล้างระหว่างที่มันงงส่งลูกค้าอยู่เงี้ยเราก็วิ่งไปชาร์จพอวิ่งไปชาร์จปุ๊บระหว่างส่งลูกค้าเสร็จมันก็เอาเสื้อส้มเนี่ยจะใต้เบาะเราก็ใส่จังหวะนี้แหละบอกให้หยุดก่อนเมื่อกี้ส่งลูกค้าเลยเปิดใต้เบาะมาก็จะเจอเสื้อส้มแหละมันก็รับสารภาพว่าที่ปล่อยผมไปเถอะเนี่ยผมโดนเพิ่งพ้นโทษมาเนี่ยติดกระไรเอ็มวิ่งเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโทษที่เขาโดนเนี่ยมันคืออะไรสมมติว่าเป็นโทษหนักขึ้นมาอย่างเงี้ยเช่นแบบฆ่าผู้อื่นก็เป็นไปได้เพราะมันโทษหนักอย่างไรติดกระไรเอ็มไงมันจะมีอันตรายขนาดไหนผู้โดยสารนะเห็นไหมว่านักโทษที่ติดกับไอเอ็มเนี่ยมันโหวิ่งบินได้มันก็เป็นเรื่องประหลาดแหละปัญหายังไม่หมดเมื่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างอีกส่วนหนึ่งผันตัวไปเป็นไรเดอร์ส่งอาหารและรับส่งผู้โดยสารเกิดการแย่งชิงลูกค้าจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ขับขี่มีก็พกแก๊ปตัดราคาพกแก๊ปมานี่มันจะจาก800อย่างนี้เหลือ400หายไปครึ่งเลยแหละการกวาดล้างวินเถื่อนในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อตั้งแต่เดือนเมษายน2566จับกุมได้30คนพฤษภาคม13คนและมิถุนายน12คนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วางแนวทางป้องกันลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยในจุดที่มีประชาชนหนาแน่นเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยเดือนเมษาเนี่ย66เนี่ยจับได้หมด3จุดหลายเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวบินผีออกสบัดค่อนข้างเยอะเดือนพฤษภาก็จะเป็น13รายนะครับแล้วก็เดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็น12รายก็ได้มอบหมายให้สปเวนนะครับไปเปิดสัญญาณไฟร่วมกับร้อยเวน20นะทั้งชานชาลาด้านในนะครับแล้วก็ด้านนอกนะเพราะว่ามันจะทำช่วงตี4 6โมงนะตรงนี้เองพอเราเปิดไฟทุกวันเนี่ยทั้งข้างในและข้างนอกเนี่ยก็มีเหตุและทุกเคสเลยครับตรวจฉี่หมดเพราะอะไรเพราะว่าบางเคสเนี่ยที่เคยจับก่อนหน้านี้มีการขับเสพดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารขับรถผิดเพศไม่พอยังเสพยาบ้าก่อนมาขับอีก